อ่ะครับผมเดี๋ยวคราวนี้เราจะลองมาตัดต่อคลิปวิดีโอจริงๆให้ดูเลยผ่านโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูอย่างแรกเลยผมขอเปิดโปรเจกต์ที่ผมทำไว้ส่วนหนึ่งก่อนได้คือเทสไซเบอร์นี้ปุ๊บเราจะเห็นว่าความสามารถของแอปพลิเคชันตัวนี้มันมากคือแบบค่อนข้างโดดเด่นมากเลยคือเรื่องการที่มันสามารถใส่ไทเทิลเนี่ยฮะเนี่ยไทเทิลที่มันเป็นฟอนต์อย่างเงี้ยได้โดยวิธีการใส่นะฮะง่ายมากเลยคือกดที่ตัว T อย่างเงี้ยอย่างนี้ผมใช้เป็นไทเทิลอันนี้เมื่อเรากดเสร็จเนี่ยด้านเมื่อเรากดเลือกเอฟเฟกต์เราจะเห็นว่าด้านขวามือก็มีโชว์พรีวิวเอฟเฟกต์นะฮะเนี่ยกดอันนี้หรืออันนี้นี่อะไรทำนองนี้ก็แค่ง่ายๆครับเรากดไปเลยรู้จะเอาอันนี้เรากดปุ๊บแล้วก็ลากใส่สตอรี่บอร์ดไทม์ไลน์อะไรก็ได้ลากปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่า you take here แล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปตรงนี้เสร็จแล้วก็จะใส่ take อะไรได้ให้เราเนี่ยกดดันเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนฟอนต์ได้ฮะสำหรับถ้าเกิดท่านใดอยากจะใส่ภาษาไทยให้เลือกเป็นตัวฟอนต์ที่ชื่อว่าธนบุรีนะฮะนอกนั้นมันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดถ้าใส่ภาษาไทยจะกลายเป็นตัวสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยฮะลักษณะทำนองนี้ผมเอาฟอนต์นี้ไซส์ก็ปรับไซส์ได้เงี้ยฮะนี่ VP มาแล้วเราจะเห็นว่าเห็นไหมมันก็จะเป็นตัวเปิดคลิปหัวเราไปก่อนเท่านี้มันอย่างอันนี้ที่ผมใส่เอาไว้นี่อันนี้เห็นไหมครับนี่ก็สามารถใส่ตัวเปิดคลิปได้แล้วคราวนี้อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือหลังจากใส่คลิปเสร็จถ้าเกิดเราอยากให้มันมีการแบบเขาเรียกอะไรเหมือนดิสโซฟเหมือนแบบต่อคลิประหว่างสองคลิปเนี่ยให้มันเนียนขึ้นก็อย่างว่าครับไปกดรูปสายฟ้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามีตัวทรานซิชันถ้าเกิดเราลากใส่มาตรงกลางเนี่ยตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ฮะถ้าใส่จะใส่ตรงนี้จะแม่นยำกว่าเราจะเห็นว่าปุ๊บพอเรากดเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมีการต่อกันให้เนียนขึ้นต่อสองคลิปเนี่ยให้เนียนขึ้นแต่ครั้งนี้เราสังเกตเห็นดีๆเราจะเห็นด้านล่างนี่เขียนว่า need rendering for accurate and smooth preview ส่วนนี้ก็คือมันเหมือนกับการตัดต่อตอนนี้มันยังไม่ได้ถูกเรนเดอร์ฮะมันจะทำให้แบบว่าการพรีวิวมันจะดูอย่างแบบยังไม่สมูทถ้าเกิดเราจะให้สมูทต้องกดเรนเดอร์ก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันไม่สมูทยังไงเดี๋ยวลองดูตรงนี้พรีวิวคลิปเห็นไหมฮะมันอยู่ดีมันก็โดดไปโดดมาอย่างนี้เลยเราต้องกดเรนเดอร์ก่อนนะวิธีการกดคือกดรูปเฟืองฟันเฟืองตรงเนี้ยฮะในกลุ่มสองอันเนี้ยเล็กๆกดเข้าไปแล้วก็รอมาเรนเดอร์เมื่อเรนเดอร์เสร็จจะทำให้กับว่าการพรีวิวคลิปในตัวไทม์ไลน์เนี่ยมันจะสมูทขึ้นซึ่งเวลาในการเรนเดอร์นี้ก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่กับตัว iPad นะครับเป็น iPad หนึ่งอาจจะนานมากซึ่งผมได้ทดลองแล้วมันอาจจะมีเด้งหลุดบางทีเรนเดอร์แล้วมันเด้งหลุดเลยเพราะว่าบางทีแบบ CPU มันโอเวอร์โหลดมันพีคเกินไปมันก็ทำงานไม่ไหวฮะเพราะว่าแอปพลิเคชันตัวนี้มันจริงแล้วหลักๆแล้วเขาออกแบบมาเนี่ยสำหรับ iPad 2โดยเฉพาะเลยฮะก็เลยจะต้องแบบใช้ CPU ที่เป็น Dual Core มันถึงจะทำงานได้ทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้นฮะงั้นเรนเดอร์เสร็จละมาดูมันจะต่อเนียนกันไหมเห็นไหมฮะการต่อมันก็จะเนียนขึ้นสองอันปุ๊บฟึบขึ้นมามีเหมือนมีการแบบดิสโซฟเกิดขึ้นโอเคครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่แบบว่าตัว Avid Studio เนี่ยเป็นเหมือนจุดเด่นเลยที่มันที่เขาให้มาครับผมเอาครับคราวนี้เรามาอีกส่วนนี้สำคัญนะฮะก็คือในส่วนของ Montage คล้ายๆเอฟเฟคสำเร็จรูปฮะว่ามันทำงานยังไงมันน่าสนใจยังไงสำหรับ Montage ตัวนี้ผมกดเข้าไปก่อนนี่เราจะเห็นว่ามีเอฟเฟคเยอะเลยเนี่ยมีตั้งแต่ Aerodynamic มี Extreme อะไรอย่างเงี้ยครับมี On อะไรอย่างเงี้ยมันทำงานยังไงเดี๋ยวลองดูเอาส่วนแรกเลย Aerodynamic ก่อนผมขอลองอันแรกก่อนเลย
เมื่อเราลากลงมาเสร็จเราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะเอฟเฟคที่เราพรีวิวดูอะนะครับเป็นจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วมันใช้งานยังไงก็สำหรับไอ้หนึ่งสองที่เราเห็นมาสักครู่เนี่ยฮะก็คือเป็นเหมือนเฟรมที่เขาเป็นกรอบที่สำหรับเราสามารถเอารูปหรือว่าเอาวิดีโอมาใส่ในนี้ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอย่างเช่นผมจะเอารูปสักรูปหนึ่งอย่างรูปเอารูปนี้แล้วกันมาใส่ผมลากเข้ามาใส่นี้ครับคือเราสามารถลากทับซ้อนเข้าไปได้เลยเห็นไหมฮะทับซ้อนเข้าไปในคลิปของมันเนี่ยในตัวมอนเทจที่ลงมาในตัวสตอรี่บอร์ดหรือไทม์ไลน์แล้วปล่อยปุ๊บมันจะให้เราเลือกว่าเราจะใส่แทนเลขหนึ่งหรือเลขสองเมื่อสักครู่นี้ผมใส่แทนเลขหนึ่งอันนี้ต้องพรีวิวใหม่เห็นไหมฮะรูปเราก็จะมาปรากฏอย่างนี้แล้วอีกรูปนึงมาใส่รูปเลขสองหน่อยอันนี้แล้วก็ดึงมาใส่ปุ๊บใส่เลขสองคราวนี้เราลองดูพรีวิวเทคเดี๋ยวก่อนจะไปทีวีที่2เทคนี้เราสามารถใส่ได้เช่นกันนะแค่ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปเลยไออย่างเงี้ยฮะนี่ปุ๊บเทคขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นรูปที่2ของเราเห็นมั้ยฮะอันนี้คือความสามารถของมอนเทจมาเรามาดูอันอื่นกันบ้างที่สำคัญอีกอันนี้ไอ้พวกมัลติลิงก์อันนี้น่าก็น่าสนใจฮะอย่างอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาพวกวิดีโอมาใส่ดูนะวันนี้ผมมีคลิปเยอะแยะเลยจะลองอัดเข้าไป1เป็นวิดีโอดู2ตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก่อนนะฮะสำหรับการทำงานกับคลิปที่มีความละเอียดสูงมากอย่างคลิปที่ผมเอามาลงเนี่ยเป็นคลิปที่ถ่ายด้วย1080ได้ความละเอียด 1080p เมื่อมันแน่นอนมันสามารถเรนเดอร์แล้วตัดต่อได้ปกตินะฮะแต่เมื่อเราเอามาใช้รวมกับไอตัวมอนเทจเนี่ยเราจะเห็นว่าคลิปมันหยุดนิ่งคือมันเหมือนกับแบบมันมีปัญหาเรื่องการประมวลผลนะฮะมันใช้งานไม่ได้นอกจากเราเอาคลิปตัวเนี้ยไปแปลงให้เป็น 720p หรือว่าแปลงเป็นคือแปลความละเอียดให้ต่ำลงมากว่านี้หน่อยนึงฮะเพราะว่าความละเอียดสูงมากเลยเหมือนว่ามันประมาณว่ามันประมวลผลไม่ทันนะฮะตัว iPad หรือว่าเป็นอาจจะเป็นปัญหาที่บั๊กจากแอปก็ได้ที่ต้องรอการอัปเดตในอนาคตสำหรับ Avid เนี่ยฮะก็จะใช้ไม่ได้ใช่มั้ยฮะมันก็จะค้างอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาคลิปที่ความละเอียดต่ำกว่านี้อย่างอันนี้คลิปนี้ก็คือคลิปที่ถ่ายด้วย 1080p แหละแต่ผมดรอปความละเอียดมาเหลือ700ละ720p เห็นไหมแล้วส่วนอื่นก็ขอเป็นรูปแล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงปึ๊บอย่างเงี้ยเรามาลองมาทีวีดูมันกระตุกเราจะต้องกดเรนเดอร์ก่อนตรงนี้ก่อนฮะต้องเรนเดอร์ก่อนเพราะว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือมันไม่ได้ทำงานแบบเรียลไทม์จริงๆแน่นอนทำงานเรียลไทม์จริงประสิทธิภาพของ iPad เครื่องแค่นี้มันไม่พอฮะมันก็ต้องมีการเรนเดอร์ก่อนเดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยแล้วกันมันจะเสียเวลาเกินไปเนี่ยครับก็คือการทำงานหลักๆของตัวมอนเทจที่จะทำเหมือนเป็นจุดขายจุดหนึ่งนะของตัว Avid ซึ่งมันจริงมันเป็นจุดขายมาตั้งแต่ตอนอยู่บน PC แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆแล้วฮะซึ่งมันเมื่อตอนมันหยุดซึ่งตอนที่มันพอร์ตลง iPad เนี่ยตัวมอนเทจก็ถูกพอร์ตลงมาด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบทำให้การตัดต่อมันดูแบบมีสีสันขึ้นเยอะแน่นอนว่าตรงเนี้ยไอตัว iMovie ของ Apple เองอ่ะมันสู้ไม่ได้จริงๆต้องยอมรับตรงจุดนี้ฮะโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมอ่านอย่างงี้ก็คือเมื่อกี้หลายท่านยังไม่เห็นภาพว่า Montage เมื่อมันมารวมกันแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ลองให้ดูในส่วนที่ผมตัดมาสั้นๆฮะต
ัดมาให้ดูแบบสั้นๆเป็นแบบตัวอย่างให้ดูก่อนอย่างอันนี้ถึงผมรวบรวมการตัดต่อทั้งหมดเลยตั้งแต่แบบมีทั้งใส่ดิสโซฟใส่ไอแบบตัวเครื่องเชื่อมคลิปแล้วก็มอนเทจเล่นกับอะไรต่างๆนานาเงี้ยฮะอันนี้ผมจะลองเปิดให้ดูอย่างนี้ผมมีการใส่ในส่วนของแท็กเพลงลงไปด้วยนะฮะลองดูกันเลยนี่เห็นไหมฮะอันนี้เป็นใส่ตัวใช้เทคตัวนี้ใส่นี่คือมอนเทจตัวแรก Aerodynamic อันนี้คือผ่านการเรนเดอร์แล้วมันจะสมูทขึ้นอย่างที่บอกอันนี้ก็มีการใส่เชื่อมคลิปกันนี่คือมอนเทจสำเร็จรูปที่ให้มานะต้องลองไปไล่เล่นดูนะแบบท่านใดที่สนใจก็ลองดูอันนี้คือคลิปผมตัดหมดแค่นี้ถ้าเกิดผมจะเพิ่มอีกก็ได้เนี่ยอยากจะใส่วิดีโอเข้าไปก็ได้สักอันนึงอะไรดีอันนี้ผมใส่เข้ามาเนี่ยส่วนที่ผมจะลากเข้าไปในสตอรี่บอร์ดเนี่ยฮะแล้วก็ให้มันต่อกันนี่เราก็ปิดเสียงเพราะไม่อยากได้เสียงสภาพแวดล้อมมันเราให้ดับเบิลแท็บอย่างนี้นะอย่าลืมครับแล้วก็เลื่อนปิดไปมันก็ได้ละเนี่ยอะไรทำนองนี้เมื่อเราพอใจกับงานที่ตัดต่อเสร็จแล้วมาไล่ดูอะไรเสร็จแล้วก็แค่กดปุ่ม export ออกไปแค่นั้นเองครับแล้วคราวนี้สำหรับแต่ถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะลองใส่เทรคใส่เทคลงไปในวิดีโอผมเอาคลิปนี้แล้วกันอันนี้จะมั่วหน่อยนะผมก็ลองเล่นสเปซสปะไปผมจะเอาสแตนดาร์ดเทคธรรมดานั่นแหละใส่ลงไปอันนี้แล้วกันใส่เห็นไหมมันจะใส่ลงไปได้แล้วก็พิมพ์เทคลงไปอะไรอย่างนี้ฮะใส่ผมเลือกมันธนบุรีก็ได้เผื่อมันจะรับภาษาไทยก็ได้อะไรอย่างนี้ทำนองนี้เห็นไหมต้องเรนเดอร์ก่อนเห็นไหมภาพหยุดทันทีเพราะเราจะไม่ได้เรนเดอร์เสียงมาอย่างเดียวก็ต้องกดเรนเดอร์ไปแต่เราก็จะชี้แต่ที่ผมคลิปนี้ผมจะแสดงให้เห็นว่ามันสามารถใส่เทคไว้ในวิดีโอได้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ด้วยคล้ายๆทำในพรีเมียร์เลยไหมฮะจะง่ายดีเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดขายจุดหนึ่งของตัวแอปตัวนี้นะฮะอะไรทำนองนี้เมื่อเราพอใจคลิปเสร็จเราก็แค่กดตรงนี้ที่ผมบอก export แล้วก็จะเป็นวิดีโอไฟล์เสร็จเราก็ค่อยเอาสายซิงค์มาเสียบ iPad แล้วก็ไปอัปโหลดเองใน YouTube ผ่านคอมพิวเตอร์เลยก็แล้วแต่หรือว่าจะอัพขึ้น YouTube จาก iPad เลยก็ทำได้หรือจะเอาไปตัดต่อใน PC ผ่าน Avid Studio บน PC ก็ทำได้เช่นกันครับ